โอเคครับวันนี้ตอนนี้9:11แล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มตามสเกดูเลยดีกว่านะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมานั่งคุยกันคือเราจะมาพูดในหัวข้อของคำว่า language model นะครับว่า language model ในทาง NLP หมายความว่าอย่างไรนะครับดังนั้นหัวข้อเลยนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5หัวข้อนะครับอันดับแรกรู้จักก่อนว่าอะไรคือคำว่า language modelหลังจากนั้นมาเทคนิคที่เราจะใช้ใน language model ในการหาค่า probability ต่างๆเราใช้เทคนิคที่ชื่อว่า n-gram นั่นเองนะครับซึ่งมันมีอยู่ใน NLTK ให้ใช้งานด้วยแต่ต้องเขียนเพิ่มอีกนะครับหลังจากนั้นมาเราเองควรต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของ language model ที่เราสร้างขึ้นมาให้ได้ว่าเอ๊ะมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในการทำlanguage model ถ้าเกิดเราทำด้วย n-gram เนี่ยปกติมันจะมีปัญหาเพราะมันเป็นการ counting ดังนั้นเราจะมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการทำการ smoothing นั่นเองก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีการแล้วอย่างที่บอกครับก็คือวิชานี้ปัจจุบันเทคนิคสมัยใหม่ที่เป็น modern technique นะครับในการทำงานต่างๆของ NLP เราสามารถประยุกต์ใช้ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น deep learning เข้ามาช่วยได้นะครับดังนั้นเนี่ยครั้งนี้นะครับต่อจากครั้งที่แล้วเนอะเคยเราใช้ deep learning ถูกไหมครับจำได้ใช่ไหมใช้ในการทำอะไรนะ tokenizer ใครทำการบ้านเสร็จแล้วมี to do ทั้งหมดกี่อันไอ้นะเยอะนะเยอะมากนะ to do นะครับก็พูดง่ายครับจาก to do list ต่างเราทำ tokenizer นั่นเองถูกไหมใช่ไหมครับทำทั้ง CNN ทำทั้งคือทำทั้ง GRU หลากหลายตัวด้วยกันนะครับในการบ้านครั้งนี้นะครับโจทย์ที่เป็น optional ใช้คำว่าจบ optional นะครับถ้าเกิดพวกคุณคันแล้วเข้มแข็งครั้งนี้สามารถทำต่อได้แพทเทิร์นแบบเดียวกันเลยนั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกนะครับอันนี้เราเริ่มกันแล้วนะเริ่มแล้วนะสักครู่นะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าเรคคอร์ดเริ่มอัดแล้วนะครับโอเคนะครับขออนุญาตเริ่มต่อเลยนะครับสำหรับพาร์ทแรกที่เป็นตัวของ introduction นะครับ what is language model นะครับ language model เนี่ยเป้าหมายของมันหรือคำนี้นะครับมันคือโมเดลที่เราใช้ในการทำนายเพื่อหา probability ในการเกิด sentence นั้นนะครับหรืออีก sense นึงที่ทุกคนเข้าใจและเห็นภาพกันมากกว่าคือถ้าเรามี given word มา1คำแล้วเราต้องการหาคำถัดไปเราจะมีวิธีการทำนายในการหาค่า prop อย่างไรนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำว่า do you live in Bangkok กับคำว่า live in Bangkok do you สองประโยคนี้มันย่อมมีค่า prop ใน sentence ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับดังนั้นใน language model ของเราจะมาหาค่า prop ของสอง sentence นี้กันว่าเอ๊ะประโยคไหนมีค่า prop ที่มากกว่าอันคือใน sense ที่หนึ่งนะใน sense ที่หนึ่งทุกคนครับใครแล้วจำได้ใช่ไหมในเรื่องของการทำ tokenizer สองประโยคบนเห็นไหมครับคุณ R คุณ R กรแล้วก็กดกับคุณ R กรแล้วกดทั้ง2คำนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้เป็นการทำแบบ maximal matching นะครับคือเป็นการเหมือนแบบตัดคำแล้วหาจำนวนคำที่น้อยที่สุดเนี่ยทั้ง2อันนี้คือได้ความยาว3ทั้งคู่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราเรียนในคาบนี้จากครั้งที่แล้วเราใช้ language model เข้ามาเพื่อหาว่าค่า prop หรือว่าโอกาสของ sentence ไหนมีค่ามากกว่ากันแล้วเป็นตัวช่วยเลือกนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องคำว่า language modelจากหนังสือของคริสแมนนิงนะครับของแมนนิงเลยนะครับเขามีคำกล่าวในเรื่องนี้เหมือนกันครับก็คือคำบอกว่าในการทำ language model เนี่ยมันเป็น problem ที่เราต้องการหาคำถัดไปจาก given word หรือจาก previous word นั่นเองซึ่ง application ในจากการทำตรงนี้มีประโยชน์หลายอย่างตัวอย่างเช่นการทำ spell correction การทำ handwriting recognitionการทำเรื่องของเป็นspeech recognition หรือต่างๆนั่นเองลองนึกถึงภาพดูนะครับหลายๆครั้งที่เราพิมพ์ข้อความลงไปมันมี next word ขึ้นมาให้จากไล่จากตัวที่มีค่า prop สูงสุดไปต่ำสุดนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยได้โดยการใช้ language model เข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่าง application นะครับที่มีใช้ language model เข้ามาเป้าหมายของเรานะคือการทำนายคำถัดไปจาก given previous wordหรือการหาค่า prop ของทั้ง sentence นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวอย่างแอปพลิเคชันหนึ่งเลยตัวอย่างเช่นเป็นการทำ text generation การ generate ข้อความเราสามารถประยุกต์เอามา generate headline ก็ได้สามารถเอามาประยุกต์ในการ generate sentence paragraph หรือ document หรือ suggest คำถัดไปหรือข้อความถัดไปที่ควรจะเป็น
ตัวอย่างเช่นอันนึงเลยนะครับอันนี้มาจากวิกิพีเดียเป็นเปเปอร์ในปี2006นะครับเป็นระบบที่ชื่อว่าเป็น The Pollen Forecast for Scotland System นะครับระบบตัวนี้เขียนตีพิมพ์แล้วก็มีการเหมือนแบบก็คือเป็นเทสจริงๆนะครับที่สกอตแลนด์เนี่ยก็จะมีงานรีเสิร์ชตัวนึงที่เขาบอกว่าเขาก็จะมีการเก็บค่านะครับของพอลเลนนะครับที่เก็บมาจากจุดต่างๆออกมานะครับคราวนี้เนี่ยจากค่าที่เราเก็บตรงนี้มาเขาก็จะมีการ given ด้วยการ6ดิจิตตัวเลข6 number ด้วยกันเป้าหมายก็คือต้องการให้ไอ้ตัวเลข6ตัวเนี้ย generate เป็นข้อความเพื่อ report เป็นข่าวหรือ report เป็นสถานะให้กับคนทั่วไปนั่นเองนะครับเจ๋งมากเลยจาก6กวดแล้วก็ generate ออกมาอันนี้คือตัวอย่างที่ generate จริงๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อความที่ generate ออกมาในวันที่1กรกฎาคมปี2005อันนี้คือเขายกตัวอย่างมาแค่ประมาณตัวเลขก็คือสั่งคือเขาให้เลข6เลข7แล้วก็เลข4ซึ่งเป็นสเตตัสของพอลเลนนั่นเองที่เก็บมาได้แต่มันเจเนเรทข้อความ text generation ข้อความตรงนี้ออกมาให้อัตโนมัตินั่นเองอันนี้คือตัวอย่างที่1นะครับจากตัวอย่างตรงนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือมันทำทั้งlanguage model เอามาใช้ในการทำ text generation ก็ได้เอามาทำ machine translation ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกครับปกติเนี่ยในการแปลจาก1ภาษาไปอีก1ภาษามันอาจจะได้รูปแบบประโยคหลากหลายข้อคือหลากหลายความหมายดังนั้นเราใช้ language model เข้ามาช่วยในการเลือกประโยคที่มีความหมายเหมือนแบบใกล้เคียงว่าเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองรวมถึง speech recognition ด้วยก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากรูปแบบของประโยคเป็นรูปแบบก็คือ input ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบของคลื่นเสียงแทนนั่นเองนะครับเอาล่ะอันนี้คือตัวอย่างครับ It was raining cat and dog yesterday นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคเราอยากรู้ว่าเอ๊ะประโยคเนี้ยมันมีค่า probability ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถใช้ conditional probability เข้ามาช่วยได้นะครับเนี่ยครับอย่างอันนี้เป็นเรื่องของ prop ของ b given a ก็เกิดมาจาก prop ของข้อความทั้งหมดที่เป็น a กับ b เกิดร่วมกันหารด้วย prop ที่ตัว b มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถใช้เป็น chain rule เข้ามาได้นะครับ chain rule คือแบบนี้เลยคือ prop ที่ข้อความคำว่า a ถัดมาเป็นคำว่า b ถัดมาเป็นคำว่า c ถัดมาเป็นคำว่า d ตามนี้นะครับเราสามารถแต่เป็น prop ของ a คูณกับ prop ของ b given a คูณกับ prop ของ c given a แล้วก็ b แล้วก็แตกไล่ไปเรื่อยนั่นเองทุกคนเห็น pattern นะครับอันนี้เป็น chain rule ในการแตกตรงนี้ออกมาเลยเอาล่ะครับถ้าเราใช้ chain rule ตรงนี้มาแตกนะครับเห็นภาพตรงนี้เนอะนะครับ prop ที่ข้อความหรือว่า sentence นี้จะเกิดขึ้นก็คือเป็น prop it was raining cat and dog yesterday แตกได้ยังไงครับเริ่มต้นมาก็เป็น prop ของอะไรก่อน prop ของ it ถูกไหมครับถูกไหมแล้วก็คูณกับ prop ของ was given itดูว่าเอ๊ะมันมี it ในก็คือในก็คือในคำที่เป็น it ทั้งหมดเนี่ยมันมีคำว่า was เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คูณกับ prop ของ raining given it was เห็นไหมครับมันไล่เป็น chain ไปเรื่อยเลยแล้วคูณกับ prop ของ cat given it was raining คูณกับ prop ของ and given it was raining cat คูณไปเรื่อยเลยครับถึงคำสุดท้ายคือคำว่า prop ของ yesterdayGiven it was raining cat and dog นั่นเองอันนี้เป็นพื้นก็คือเป็นพื้นฐานเลยเป็นรูปแบบทั่วไปเลยในการหาค่า probability ในการเกิด sentence นี้ขึ้นมานะครับในการเกิด sentence นี้ขึ้นมาใช้ chain rule แบบนี้ได้เลยนะครับให้ดู pattern ก่อนให้ดู pattern นะครับเราต้องการหาว่าเออโอกาสที่ sentence นี้จะเกิดมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มี training data เนอะถูกไหมครับทำการเรียนรู้แล้วก็หาค่าเป็น conditional prop ในกรณีต่างๆไล่มาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้รูปแบบนี้มีข้อเสียนิดนึงครับคือโอกาสที่คำว่า yesterday จะไปเกิดหลังจาก it was raining cat and dog เนี่ยฟิกแบบข้อความยาวๆแบบนี้เลยใน training data อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้และการ counting ทำได้ยากมากเลยแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยเกิดมาเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าn-gram เกิดขึ้นครับมันมีทฤษฎีที่ชื่อว่า Markov assumption อยู่นะครับในเรื่องของ Markov assumption นะครับมันมีการบอกว่าปกติเนี่ยนะครับ
probability ของการทำนายคำถัดไปนะครับเราสามารถดูย้อนคำกลับไปได้แต่ไม่จำเป็นต้องดูย้อนกลับไปทุกคำนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งคำว่าไอตัวของ Markov Assumption เนี่ยนะครับมันทำให้เราเกิดเป็นคำว่า Unigram Bigram แล้วก็ Trigram รวมถึง Ngram นั่นเอง Unigram คือดูย้อนก็คือดูแค่คำคำเดียวคือไม่มีการย้อนกลับไปเลย Bigram ดูพร้อมกันก็คือติดคำติดกัน2คำคือไบแกรมนะครับนั้นดูย้อนกลับไป1สเต็ปไตรแกรมคือคำที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยดูย้อนกลับไปกี่คำครับ3คำนะครับเพราะคือแอสซัมชันของมันนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเรามีประโยคนึงหรือว่าเรามีพารากราฟนึงยาว100คำคำที่100กับคำที่1เนี่ยโอกาสที่มันจะเกี่ยวข้องกันมีน้อยมากนั่นเองดังนั้นเนี่ยวิธีการที่มันดูคือโอเคเราดูเป็นคำ context around ก็พอไม่จำเป็นต้องดูไปถึงคำตั้งต้นของมันนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราดูแค่คำคำเดียวเรียกว่า unigram ดูแค่2คำเรียกว่า bigram ดู3คำเรียกว่า trigram ดู n คำเรียกว่า ngram นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนี่ครับโอกาสเห็นไหมครับ there are 10 students in the class ถ้าเกิดต้องการหาว่า conditional ครับว่าคำว่า classจะเกิดตามหลังประโยคนี้ there are 10 students in the ต้องการหาแค่กรณีนี้นะนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปหาแบบก็คือครบทั้งประโยคแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นกรณีของ unigram ดูแค่1ไอตัวประโยคนี้ครับค่า prop ของ conditional prop ตัวนี้นะสามารถประมาณได้ด้วยค่า prop ของคำว่า class ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนับคำว่า class คำเดียวถ้าเกิดเป็น bigram ทำอย่างไรนะครับก็คือดู2คำติดกันดังนั้นเราก็ดูแค่คำว่า prop ของคำว่า class แล้วย้อนกลับไป1คำคือคำว่าอะไรครับ the ถ้าคำว่า trigram เห็นไหมครับคำว่า trigram ดู context ราวแค่กี่คำครับ3คำก็เป็นคำว่าอะไรครับ prop ของคำว่า class given in the นั่นเองนะครับตามนี้เลยดังนั้นจากคอนเซปต์ตรงนี้นะครับทำให้การประมวลผลแล้วก็การคำนวณค่าของ sentence นะครับทำได้ง่ายขึ้นเยอะมากรูปแบบข้างบนนะครับอันนี้จะเป็น chain rule อันนี้เป็น intuitive ของเราเลยนะครับ intuitive ช่วงแรกสำคัญมากนะครับช่วงแรกสำคัญมาก intuitive ของเราเลยอันนี้คือ chain rule นะครับก็คูณไปเริ่มจาก p ของ it คูณกับ prop ของ was it คูณกับ prop ของ raining it was คูณไปเรื่อยอย่างที่บอกนะครับโอกาสที่มันจะเกิดตัวท้ายคูณกับสุดท้ายเลยคือเป็น prop ของ yesterday given it was raining cat and dogตามนี้นะครับโอกาสที่มันจะเกิดตรงนี้มันยากมากพูดง่ายนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้ไตรแกรมนะครับใช้ไตรแกรมคือดูสูงสุดกี่คำครับติดกัน3ดังนั้นสังเกตตั้งแต่ตรงนี้นะ prop ของ raining it was อันนี้ยังโอเคอยู่แต่พอถึงคำว่า cat ครับดูเทียบกับข้างบนถ้าข้างบนคือเราใช้เป็นคำว่า prop ของ cat it was raining ถูกไหมครับเราตัดที่คำว่าตัดแค่กี่คำพอ3กลายเป็นคำว่า prop ของ cat was raining ไม่เอาคำว่า it เข้ามาเห็นภาพนะครับไตรแกรมข้างบน prop ของ and given it was raining cat ข้างล่างเลยกลายเป็นคำว่าอะไรครับ prop ของ and given อะไรครับ raining แล้วก็ cat เห็นไหมครับเฉพาะ3คำอันนี้คือกรณีของคำว่าไตรแกรมนั่นเองคือ assumption ของเราคือเราดูย้อนกลับไปก็คือคำ context เราคือ3คำรวมตัวเองด้วยนะครับรวมตัวเองด้วยตามนี้เลยนะครับก็ทำให้การประมวลผลแล้วก็การคำนวณค่าสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายเห็นไหมครับ yesterday เนี่ยแทนที่เราต้องไปหาค่า prop ของ yesterday given it was raining cat and dog ก็หาแค่คำว่าเป็น prop ของ yesterday given it given and แล้วก็ dog 2คำก่อนหน้าเท่านั้นพอโอเคคราวนี้ต่อนะครับในความเป็นจริงอะครับถึงแม้ว่าเราเองจะเห็นประโยคคำว่า it was raining cat and dog yesterday เราเห็นเป็นประโยคเนี่ยในการทำงานจริงๆนะครับอันนี้จำเป็นแพทเทิร์นไว้เลยนะครับเราต้องมีเป็น start sentence แล้วก็มีเป็น stop sentence symbol ด้วยนะครับเพื่อบอกจุดตั้งต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดประโยคดังนั้นต้องมีการ add special symbol สองตัวนี้เข้าไปด้วยดังนั้นประโยคที่แท้จริงมันจะเป็นแบบนี้ครับดูสีน้ำเงินที่เติมเข้าไปข้างบนคือกรณีที่เป็นไตรแกรมแบบปกติที่ไม่มี start and stop symbol แต่ข้างล่างเห็นไหมครับดังนั้นข้างบนข้างล่างสังเกตดูนะ
มันจะเริ่มจากอะไรครับสังเกตคํามันจะกลายเป็น prop ของมี start กับ stop อยู่ดังนั้นเริ่มต้นตัวแรกมาเป็น prop ของอะไรครับ prop ของ start แล้วก็มาเป็น prop ของเติมเข้ามาครับ it แล้วก็อะไรครับ given start แปลว่า it อยู่ตัวแรกของประโยคนั่นเองไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือ it อยู่ตัวแรกของประโยคเห็นนะครับ prop ของ it given start นะครับแล้วก็เป็น prop ของ was given start แล้วก็ it นั่นเองคือ was อยู่ตัวที่2ของประโยคนะครับอันนี้คือการเติม start เข้าไปแล้วตัวจบก็ต้องเติมเข้ามา1ตัวครับก็การมาเป็นก็คือ prop ของ ending นะครับ ending sentence given dog แล้วก็ yesterday นั่นเองโอกาสที่ว่าก็คือมันจะจบหลังจากคำว่า yesterday แล้วก็ dog ตามนี้เลยนะครับโอเคในการทำงานจริงต้องเติมทั้ง start แล้วก็ stop sentence ที่เป็น special symbol เข้าไปด้วยโอเคมาช่วยอาจารย์หน่อยครับจะได้ไม่ง่วงแล้วก็ไม่หลับกันนะครับในการคำนวณไบแกรมนะครับสมมติในการคำนวณ n กรัมอันนี้ยกตัวอย่างการคำนวณจริงๆเลยนะครับยกตัวอย่างคำนวณจริงเลยสมมติว่าในเอกสารของเรามีด้วยกันทั้งหมด3 document มีคำตามนี้เลยนะคำแรกคือคำว่า I am Sam คำที่2คือคำว่า Sam I am คำที่3คือคำว่า I am not Sam นะครับช่วยอาจารย์ดูหน่อยครับถ้าบอกว่าต้องคำนวณไบแกรมนะครับคำนวณไบแกรมเป็น prop ของ I given อะไรครับgiven start ถูกไหมครับก็ดูที่ start ก่อนมี start หมดกี่คำ start หมดกี่คำ1 2 3หลังจาก start มีคำว่า i ตามมาทั้งหมดกี่ตัว2ตัวก็เป็นอะไรครับ2จาก3เป็น 0.67 นั่นเองคุณต้องเขียนตรงนี้เองนะต้องเขียนตรงนี้ในแบบฝึกหัดเองนะแต่ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเห็นภาพนะอันนี้เราโชว์เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการคำนวณเลยนะว่าเอ๊ะมันคำนวณแต่ละพจน์อย่างไรนะครับตัวอย่างที่2ครับ prop ของ am given i แปลว่าอะไรครับ am ตามหลัง i ถูกไหมครับใช่ไหมมี i ทั้งหมดกี่ที่ครับในคือในขอบปาสนี้ i ทั้งหมดกี่ที่นับครับ1 2 3ถูกไหมครับแล้วจากคำว่า am ทั้งหมด3ที่ก็คือ i ทั้งหมด3ที่คำว่า am ตามมากี่ที่เลย3ก็เป็น3จาก3นั่นเองคือตรงนี้ต้องเขียนออกมาให้ได้นะครับตรงนี้ต้องเขียนออกมาให้ได้แบบนี้เอาขออีกสักตัวอย่างหนึ่งครับคำว่า Sam given am นะครับคือคำว่า Sam ตามหลังคำว่า am ถูกไหมครับนะครับก็ดูว่ามี am กี่ที่ am หมดกี่ที่ครับ1 2 3มี Sam ตามมาหลังคำว่า am กี่ที่กี่ที่ครับทีเดียวถูกไหมทีเดียวดังนั้นก็เลยกลายเป็น1จาก3หรือ 0.33 นั่นเองอันนี้คือตารางนี้ที่ต้องคำนวณมือขึ้นมาให้ได้นะครับที่ต้องสอนเพราะว่าในแบบฝึกหัดมีนะในแบบฝึกหัดมีนะครับอันนี้คือตัวอย่างของไบแกรมนะครับเอาล่ะนะครับเรามาคำนวณตัวอย่างกันดีกว่าครับเอ๊ะค่า prop นะครับค่า prop ของแต่ sentence sentence ที่1คือ I am Sam นะครับก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากเป็น prop ของเนี่ยครับก็ดึงดูจาก table นี้เลยถูกไหมครับเอามาคูณก็คือเป็น prop ของที่ start sentence นะครับเนี่ยเป็น prop ของตัวนี้ก่อนถูกไหม prop ของ1ตัวก่อนถูกไหมครับ prop ของการ start sentence ปกติเป็น1นะนะครับแล้วก็คูณ prop ของ i given s am given i sam given am แล้วก็เป็นปิดประโยค given อะไรครับ given sam เอาทั้งหมดเนี้ยมาฟิลตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมาทำอะไรกันทั้งหมดนี้จาก chain rule มาทำอะไรกันเอามาคูณกันได้เป็น 0.148137 ตามนี้เลยอันนี้เป็นโอกาสที่ประโยคนี้จะเกิดขึ้นนะครับจากคอร์ปัสของเรานะครับหรือตัวอย่างของคำว่า prop ของ Sam I am ประโยคมาฟังดูงงๆมากเลย Sam I am เห็นไหมครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็ทำไมครับเห็นไหมเอามาคูณกันกลายเป็น 0.035985937 เห็นไหมครับโอกาสที่เกิดขึ้นมันก็ต่ำลงนั่นเองเพราะประโยคมันไม่ตรงตามแกรมม่ามันค่อนข้างมั่วค่อนข้างสวยนะออกมาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับหรือเป็น I am not Sam นะครับพอดีว่าตรงนี้มันเป็น1ทั้งคู่เด็กขอบปกติโอกาสเกิดขึ้นอย่างนี้มันน้อยนะขอบปัสมันเล็กมากนะครับบังเอิญว่าค่ามันเท่ากันพอดีนะครับตัวอย่างนี้เอามาจากของแดนจูรัสกี้นะครับเอามาให้ดูนะครับโอเคเนอะทุกคนคำนวณไปแล้วนะคำนวณไปแล้วนะวิธีการนับถ้าขอบปัสเทรนนิ่งเดต้ามีตามนี้
ต้องการสร้างไบแกรมสร้างตามตารางนี้แล้วถ้าเกิดต้องการคำนวณค่าพร็อพของแต่เซนเทนก็คือใช้เชนรูลในการคำนวณแต่ขึ้นกับว่าเราใช้ n แกรมที่ระดับไหนถ้าใช้ถึงไบแกรมก็แคปที่2นะครับตามนี้เลยเอาล่ะมาถึงการทำจริงกันครับทำจริงกันถ้าเรามีคอร์ปัสจริงๆนะครับถ้ามีคอร์ปัสจริงๆเลยอันนี้เป็นหน้าตาของ n แกรมนะครับอันดับแรกเราเองก็ต้องสร้าง counting table ขึ้นมาก่อนครับ counting table เริ่มจากอันนี้เป็นคอร์ปัสใหญ่นะเริ่มจากสร้าง counting table ตรงนี้ขึ้นมาครับเป็น unigram counting มาก่อนเห็นไหมก็มีคำว่า i ด้วยกันเท่านี้คำคำว่า one เท่านี้คำคำว่า two เท่านี้คำไล่ตามนี้ไปเลยนะครับต้องสร้าง table นี้ขึ้นมานะนะครับถัดมาครับหลังจากสร้าง table เป็น counting table ของ unigram counting table แล้วเราก็มาสร้างเป็นbigram counting table ต่อ คำว่า i ถัดมาเป็นคำว่า i มีด้วยกันทั้งหมดกี่คำครับ5เห็นไหม i ถัดไปเป็น i row given column นะคำว่า i ถัดไปเป็นคำว่า one ทั้งหมดกี่คำ827คำว่า i ถัดไปเป็นคำว่า i ถัดไปเป็นคำว่า two ไม่มีเลยนะเพราะ two มันไม่คือ i มันต้องตามหลังด้วย verb เนอะถูกไหมใช่ไหมครับ i ถัดไปเป็นคำว่า eat มีทั้งหมด9คำด้วยกันก็นับให้ได้ตารางนี้ขึ้นมานับให้ได้ตารางนี้ขึ้นมาเป้าหมายของเราครับถ้าเราอยากได้ prop ของไบแกรมสูตรมันคืออะไรนะ counting ของ2คำหารด้วย counting ของคำต้นถูกไหมใช่ไหมครับหารด้วย counting ของคำต้นนะดังนั้นคำถามครับถ้าต้องการ prop ของ i given one i given one เราต้องหารด้วยอะไรครับ prop ของคำว่าเอา827หารด้วยอะไรครับ prop ของ i เห็นภาพนะถ้าเกิดต้องการหา prop ของ eat คำว่า eat given lunch สมมุตินะครับ eat given lunch ก็ต้องเอา6ไปหารด้วยอะไรครับเอา6ไปหารด้วย eat เห็นไหม counting ของคำก่อนหน้าถูกไหมครับ eat given lunch นะครับตามนี้เลยก็ตามในรูปนะครับตามนี้เลยนะครับก็ตามนี้ครับอ๋อขอโทษทีพูดสับกันนิดนึงก็ i given one เนอะ i given i given one i given eat นะครับก็ถ้าเกิด given eat คือเอา eat มาเป็นตัวหารนั่นเองขอโทษทีพูดสับกันนิดหน่อยนะครับก็สูตรตามนี้เลยครับอันนี้เป็นเทเบิลของเขานะครับตามนี้นะครับแล้วก็เอาเทเบิลยูนิแกรมมาเป็นตัวตั้งนะครับยูนิแกรมเคาน์ติ้งแล้วก็อันนี้เป็นตัวไบแกรมเคาน์ติ้งนะครับเอามาโอเปเรตกันก็ได้เป็นเทเบิลของไบแกรมพรอพเพอร์ตี้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับไบแกรมพรอพเพอร์ตี้ดังนั้นหลังจากที่เราได้เทเบิลไบแกรมพรอพเพอร์ตี้แล้วเราก็สามารถคอมพิวต์ตรงนี้ได้ครับออกมาเป็นคำว่า prop ของ i eat chinese foodที่เป็นไบแกรมนะครับตามนี้ assumption ครับถ้าเกิดบอกว่า prop ของ i given start นะครับที่อยู่ตัวจุดตั้งต้นมีค่าเป็น1 prop ของ food นะครับที่จะมาเป็นตัวท้ายประโยคเลยคือ 0.5 prop ของ lunch ที่จะมาเป็นตัวท้ายประโยคคือ 0.5 ก็คูณกันไล่ไปแบบนี้เลยนั่นเองไล่แต่ตัวไปไล่ไปแบบนี้โอเคนะครับเห็นปัญหาอะไรบางอย่างไหมถ้าประโยคยาวเกิดอะไรขึ้นถูกต้องครับถูกต้องเพราะค่าพร็อพเนิร์ฟมันคือทศยมถูกไหมครับถ้าเกิดมันคูณต่อไปเรื่อยมันจะมีโอกาสเข้าใกล้ศูนย์มากๆนั่นเองนะครับเห็นนะอันนี้คือคูณ10กำลังลบ5อันนี้คือคูณ10กำลังลบ9แล้วอะแค่ประโยคแบบสั้นๆแค่นี้เองนะครับดังนั้นข้อควรระวังเลยก็คือปกติแล้วครับถ้าเราใช้ค่าพร็อพคูณต่อเนื่องกันใช้เป็นเชนรูแบบนี้นะครับโอกาสที่ว่ามันจะเกิดปัญหาของ underflow นะครับคือตัวเลขหายไปเลยมีสูงมากนะครับก็คือมันตีไปพูดง่ายคือมันเก็บค่าไม่ไหวทศนิยมต่ำเกินดังนั้นโดยปกติเราแก้ปัญหา underflow ด้วยการ take อะไรครับ take log นั่นเอง take log นะครับดังนั้นเราจะแก้ปัญหาจากเชนรูตรงนี้นะครับเราก็ take log เข้าไปนะครับพอเทคล็อกเข้าไปปั๊บจากเครื่องหมายคูณก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเทคล็อกของคูณคือบวกนั่นเองได้เป็นตามนี้ครับเราได้ออกมาเป็นคำว่าล็อก
livelihood แทนนั่นเองนะครับ log livelihood แทนนั่นเองก็ได้ตามนี้เลยครับการใช้ log livelihood เข้ามาว่าการ take log เข้ามานะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของ underflow นะครับเพราะว่าจะสมคูณกันไปก็คือมันจะแบบพูดง่ายคือตัวเลขมัน vanish แล้วก็มันหายไปได้เลยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญคือการบวกนะครับมันเร็วกว่าการคูณเยอะเลยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ดังนั้นนะครับจากสูตรนี้เลยถ้าแต่เดิมครับ I eat Chinese food นะครับเราเทคลอนเข้าไปก็ได้กลับมาเป็นเนี่ยครับเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่เดิมมันคือ10กำลังลบ5นะครับก็ตามนี้ครับก็ใส่ลอนเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกก็ได้กลับมาเป็นลบ 10.84 เข้าไปแทนตัวเลขสวยกว่าเยอะเลยครับตัวเลขสวยกว่าเยอะเลยแล้วข้างล่างเป็น proof ที่มาที่ไปนะครับก็คือเป็นค่า prop นะครับที่เป็น bigram นะครับแต่อันนี้คือเราใช้เป็น chain rule นะครับข้างล่างเราใช้เป็น log likelihood คือ take log เข้ามานั่นเองเป็น log ของ prop นะครับแล้วก็คูณกันเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าเป็น language model นะครับถ้า traditional way เลยคือเราสามารถใช้เป็น chain rule แบบเต็มรูปแบบได้แต่ปกติไม่นิยมครับไม่นิยมกันเราก็สามารถใช้ Markov Assumption ทำ Ngram ออกมาได้นั่นเองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการ Evaluate ผลครับมาลองดูกันต่อเลยนะครับ Evaluate ผลในการ Evaluate ผลนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเราต้องมีฐานข้อมูลด้วยกันทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับข้อมูลชุดแรกเป็น training data ที่เราเอาไว้สร้าง counting table หรือว่าเป็นตาราง probability table นั่นเองนะครับแล้วเราเอาไอ้ตัวของเนี่ยพูดง่ายคือเราเอาไอ้ตัวของ table ของเราที่เราได้จากไอ้ตัว training data ครับไปทดสอบประเมินผลนะครับบน testing data ถูกไหมครับว่าเอ๊ะไอ้โมเดลที่เราสร้างขึ้นมานะจาก Ngram ที่เราใช้ในการทำนายเนี่ยนะมันได้ความแม่นยำแค่ไหนนะครับแล้วก่อนหน้านั้นอาจจะมีการ validate บน validation set ก็ได้นั่นเองในโดเมนนี้นะครับตัว measurement ที่เรานิยมใช้ในการทำนะครับเราใช้ตัวที่ชื่อว่า perplexity ครับ perplexity intuitive ของมันเลยคือถ้าเกิดให้พูดเป็นความหมายแบบความหมายของมันเลยนะนะครับคือจำนวนครั้งที่เราใช้ในการเดาคำแต่ละคำในประโยคนั่นเองอันนี้คือ perplexity ตัวอย่างเช่นมาดูสูตรเต็มๆของ perplexity ก่อนนะครับมาดูสูตรเต็มๆของ perplexity ก่อนแต่ก่อนจะไปดูสูตร perplexity เราต้องมีการจัดการกับปัญหาหนึ่งก่อนครับต้องรู้จักคำนี้ก่อนคือคำว่า unknown word นะครับ unknown word ปกติแล้วเรามี training data กับ testing data ถูกไหมครับอีกครั้งนะครับ language model เป้าหมายของเราเลยคือเรามี given word มี previous word เราอยากทำนายคำถัดไปถูกไหมครับรวมถึงเราอยากที่จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะ probability ของประโยคนี้คืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องสร้าง counting table หรือว่า prop table จาก training data ก่อนนะครับจาก training data ก่อนคำถามถ้าเกิด training data ถ้า training data นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราเอาตัวของใน testing data กับ training data จะเป็นต้องมีคำเดียวกันเสมอไปไหมครับจำเป็นไม่จำเป็นถูกไหมใช่ไหมครับเรามีโอกาสที่เราจะเจอคำที่ไม่เคยคดก็คือไม่เคยเจอมาก่อนนะครับใน testing data ในกรณีนี้เราเรียกกรณีนี้ว่า OOV นะครับเราเรียกปัญหานี้ว่า out of vocab นั่นเองดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราเองต้องการประเมินค่า prop ใน testing data ปกติคำที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราจะ encode มันด้วยคำว่า unk ครับ unk คือคำว่า unknown word นั่นเองนะครับ unknown word อ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ในกรณีแบบนี้ unknown word จะเติมด้วยค่าอะไรดีจะแทนค่า prop ด้วยอะไรดีนะครับแทนค่า prop ด้วยอะไรดีปกติแล้วนะครับสำหรับ unknown word เรามี strategy ในการ assign ค่า prop อยู่ในการทั้งหมด2 strategy ครับ strategy ที่1นะครับเราใช้เป็นการกำหนด minimum frequency threshold ทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรสมมติว่าในคอร์ปัสของเรานะครับมีคำด้วยกันทั้งหมด 1,000 คำเราบอกว่าคำที่มันเกิดมาแค่ครั้งเดียวอะถือว่าเป็นคำไม่สำคัญ
ถือว่าเป็นพวกคำที่เหมือนแบบเป็น unknown word นะครับเรา annotate แบบนั้นดังนั้นถ้าเรา treat มันแบบนี้เทคนิคที่หนึ่งนะเทคนิคที่หนึ่งเลยคือในคอร์ปัสของเราใน training data ตั้ง threshold ว่าคือ1นะครับคำไหนที่มีความถี่คือประมาณก็คือต่ำก็คือพูดง่ายคือต่ำกว่า2หรือพูดง่ายคือความถี่1เนี่ยเรา treat เป็น unknown word ให้หมด encode มันให้เป็นคำว่า unknown ให้หมดที่มีความถี่1เราก็สามารถนำมันได้แบบนี้ครับใน training data มี unknown word ด้วยกันทั้งหมด200คำมีคำด้วยกันทั้งหมด 1,000 คำดังนั้นใน testing data ถ้าเจอคำว่า unknown word เราสามารถ represent ค่า prop เป็นคำว่าอะไรครับ 0.2 นั่นเองโอกาสเจอคำที่มันไม่สำคัญคือ 0.2 นึกออกนะครับเพราะเรา treat คำที่ความถี่เป็นก็คือความถี่เป็น1คือไป unknown หมดเลยนั่นเองอันนี้คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่2เลยก็คือเราใช้เป็น just แทนที่ด้วยค่า prop อะไรบางอย่างแบบง่ายๆครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าในเอกสารของเรานะครับใน training dataset ของเรามี vocab หรือว่ามี unique word ด้วยกันทั้งหมด100คำนะครับเราก็แทนที่บอกว่าเนี่ยนะโอกาสในการเจอคำจาก100คำก็คือเป็น1ส่วน100ก็คือแทนที่ unknown word เป็น 0.01 นั่นเองนะครับตามนี้เอาล่ะครับมาพูดถึงคำว่า perplexity นะครับ perplexity เนี่ยมาเป็นเมตริกที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลของเรานะครับคำถามตอนนี้ในการที่บอกว่าเราหาค่า prop ของ1 sentence เราสามารถใช้ chain rule หาได้ไหมครับได้ไหมเต็มรูปแบบได้ไหมได้เราสามารถใช้ unigram หาได้ไหมได้ไหมครับได้ bigram ล่ะได้ไหมได้ trigram ล่ะได้ถูกไหมครับรวมถึง n-gram กี่ gram ก็ได้ดังนั้นจากโมเดลที่จำนวน gram ที่ต่างกันมันย่อมให้อะไรครับย่อมให้ประสิทธิภาพหรือให้ค่า prop ที่แตกต่างกันนั่นเองคราวนี้นะครับสำหรับคอร์ปัสของเราเราย่อมอยากรู้ว่าเอ๊ะที่กี่แกรมดีล่ะคำถามนะกี่แกรมดีล่ะนะครับดังนั้นมันจะมี measurement ในการวัดที่ชื่อว่า perplexity อยู่ perplexity นะครับ intuitive เลยนะครับ intuitive เลยก็คือโมเดลที่ดีคือโมเดลที่ให้ค่า prop สูงกว่าสำหรับคำที่เป็น target word จริงๆนั่นเองนะครับสำหรับคำที่เป็น target word จริงๆนั่นเองดังนั้นเนี่ยวิธีการนะครับในการหา perplexity คือเราเอาค่า prop ที่ได้จากโมเดลนั้นมาหาส่วนกลับนะครับมาหาส่วนกลับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็น chain rule มันเอาค่า prop หลายตัวคูณกันถูกไหมครับ ถ้ามันมี n คำใน test ก็คือใน corpus เราก็ถอด square root n นั่นเองตามนี้เลยนะครับอันนี้คือ perplexityดังนั้นเนื่องจาก perplexity มันเป็นส่วนกลับของค่า prop โมเดลไหนที่ให้ค่า prop ที่สูงกว่าสำหรับคำที่เป็น target word เราอยาก maximize ค่า prop ก็คือให้ค่า prop สูงๆแล้วเนื่องจากค่า prop เป็นส่วนกลับใช่ไหมครับดังนั้นค่า perplexity ยิ่งน้อยยิ่งดีนั่นเองเห็นภาพนะครับเพราะเราอยากได้ค่า prop ที่สูงๆสำหรับคำที่เป็น target word ดังนั้นยิ่งค่าส่วนข้างล่างมันมีค่าสูงแปลว่าพอมาเอาไปหารปรับค่าก็ยิ่งน้อยดังนั้นไอตัวของ perplexity เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนั่นเองยิ่งน้อยยิ่งดีอีกครั้งนะครับ intuitive ของ perplexity คือจำนวนครั้งที่เราใช้ในการเดาคำในประโยคที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราสามารถเดาคำในประโยคเหมือนแบบเดามาปั๊บทุกครั้งแม่นเป๊ะเลยใช้1ครั้งในการเดาอันนี้ perplexity เป็น1หรือต่ำสุดนั่นเองนะครับ perplexity เป็น1หรือว่าต่ำสุดนั่นเองตัวอย่างดูประโยคนี้เลยครับดูตัวอย่างประโยคนี้เลยเรามาลองหา perplexity กันดูครับตัวอย่างประโยคนี้นะครับเอาล่ะเราใช้สูตรที่เป็นค่า prop ก็ได้นะหรือใช้สูตรที่เป็นค่า ln ก็ได้นะครับถ้าเกิดใช้สูตรที่เป็นค่า ln นะครับสังเกตดูนะครับเราต้องใช้เป็น e ยกกำลังถูกไหมครับพอ e ยกกำลังปั๊บพอถอดรากมันคือเอามาก็คือเปลี่ยนจากการถอด square root ที่ n มันคือการอะไรครับเอามาหารอะไรแทนหาร n แทนไม่งงนะครับมันคือการเอามาหาร n แทนดูตัวอย่างนี้เลยครับ I eat Chinese food นะครับ I eat Chinese food ประโยคนี้เมื่อกี้นี้นะครับจากที่เราพรูฟกันตรงเมื่อกี้นี้เนี่ยครับ I eat Chinese food นะครับเนี่ยครับเราได้ออกมาค่า prop ก็คือรูปแบบของ ln ครับได้เท่าไหร่ครับลบ10จุดเท่าไหร่ครับลบ 10.84 ถูกไหมใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ
พอบอกว่าถ้าเธอต้องการหาค่า propensity ทำอย่างไรนะครับทำแบบนี้เอาค่าลบ 10.84 มาหารด้วยกันทั้งหมด5เพราะมันมีด้วยกันทั้งหมด5เทอมครับ1 2 3 4 5หาร5นะครับหาร5แล้วแอดคือติดลบเข้าไปแล้วยก e กำลังได้เป็นเท่าไหร่ครับ 8.74 นั่นเองความหมายของประโยคนี้คือ propensity นะ propensity ยิ่งน้อยยิ่งดีนะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดจะมีให้ทำด้วยเรามีให้ทำทั้งเป็นยูนิแกรมไบแกรมไตรแกรมแล้วหา propensity แล้วช่วยตอบหน่อยว่าควรใช้ที่กี่แกรมดีสำหรับคอร์ปัสชุดนี้นะครับแปลว่าที่เราต้องการให้ทำในแบบฝึกหัดเลยคือถ้าเกิดโมเดลไหนไม่ว่าจะเป็นยูนิแกรมไบแกรมไตรแกรมโมเดลไหนให้ค่า propensity ที่น้อยที่สุดเราควรเลือกใช้โมเดลนั้นนั่นเองเห็นภาพนะครับเอาล่ะถ้าจากประโยคนี้ครับ intuitive ของเราเลยคือถ้าเราอ่านจากคอร์ปัส dataset ชุดนี้ไปนะครับถ้าเราต้องการเดา sentence sentence นี้เลยคือ I eat Chinese food นะครับเราจะใช้ประมาณ 8-9 ครั้งในการเดาต่อของแต่ละคำเลยเฉลี่ยนะเดี๋ยวใช้คำว่า I อ่ะเดาเลย8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยเฉลี่ยเลยคำว่า eat เดาไปเลยประมาณ 8-9 ครั้งคำว่า Chinese เดาไปเลย 8-9 ครั้งเพราะมันคือส่วนกลับของ prop นั่นเองแล้วก็เฉลี่ยไปนะครับส่วนกลับของ prop แล้วก็เฉลี่ยไป intuitive คือแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเอาล่ะอันนี้คือคำว่า propensity นะครับคือคำว่า propensity อันนี้มีเป็นเกมเล่นเกมหนึ่งนะครับแต่ตัวอย่างนี้เป็นเกมจริงนะครับของนักวิจัยที่ชื่อว่าชานอนนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปของคำว่า propensity เลยในประมาณช่วงในปี1950นะครับเอาล่ะช่วยอาจารย์ play around กับโจทย์ตัวอย่างนี้หน่อยครับนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอันนี้ตัวอย่าง intuitive ของคำว่า propensity นะดูว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคน2คนหรือว่ามี2โมเดลเทียบเป็นว่าคนนึงคือยูนิแกรมอีกคนนึงคือไบแกรมอย่างเงี้ยนะครับเทียบกันนะครับเทียบกันช่วยกันเดาหน่อยว่าเอ๊ะประโยคนึงจะต้องใช้จำนวนครั้งในการเดาทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับเอาล่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเริ่มเลยนะอาจารย์ขึ้นต้นมีด้วยกันทั้งหมด11 คาแรคเตอร์นะครับ11คาแรคเตอร์เริ่มต้นมาครับช่วยเดาหน่อยตัวแรกนะอาจารย์ขึ้นต้นให้ก่อน T คำที่2นั่นเป็นคำว่าอะไรครับมีใครอยากเดาคำที่1ก่อน A ผิดนับ1ถัดมา H ถูกใช้2ครั้งแล้วใช้2ครั้งอันนี้คือ intuitive ของว่า propensity นะถัดมาครับคำถัดมาคำว่าอะไรดีอะไรนะ e ผิดนับ3แล้วถัดมาเป็นคำว่าอะไรนะ i ถูกครับนับ4ถัดมา s this อาจารย์บอกเว้นวรรคให้คำถัดมาครับI นับ6คนเก่งกว่าเยอะเลยอ่ะถัดมา S นับ7ถัดมาเว้นวรรคก่อนถัดมาโอ้แม่นมากเลยพวกนี้อ่ะนับ8ถัดมาไอ้นะอาจารย์ยังบอกว่าเว้นวรรคนะยังไม่บอกเว้นวรรคเดี๋ยวบอกเองคำว่าถัดมาคือ N ถูกนับ9เว้นวรรคแล้วถัดมาครับไอ้นะ A พวกนี้มันเดาเก่งว่ะถูกเว้ยถัดมาอันนี้คือคำเป็นจริงนะคืออันนี้เป็นเกมนะครับในปี1950ของชานอนนะครับเราต้องคือคิดคำในใจไว้1คำนะครับคิดคำในใจไว้1ประโยคแล้วช่วยกันเดานะครับให้ช่วยกันเดานะครับให้ช่วยกันเดาถัดมาครับถูกแต่นี่คือจริงๆนะถัดมาทั้งหมดมีกี่คำทั้งหมดมีเราเล่นเป็นคาแรคเตอร์เลเวลเนอะคาแรคเตอร์เลเวลถูกไหมนั้นมีทั้งหมดกี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ11
ดังนั้น perplexity ของข้อนี้คือ perplexity คืออะไรครับ12หาร11ประมาณ1 somethingรู้ไหมครับว่าที่พวกเราพูดกันน่ะเจ๋งมากเลยนะคือไม่ใช่คือตรงตามทฤษฎีเลยก็คือปกติอะครับเขามีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าถ้าให้คน language model คือคนใช้ในการทำนายคำถัดไป perplexity จะประมาณ1นิดๆถ้าเป็นคนนะครับ perplexity คือ1นิดคือเฉลี่ยแล้วในการเดาต่อคำประมาณ1นิดนั่นเองนะครับอันนี้คือ intuitive ของ perplexity นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นภาพที่มาที่ไปเนอะนะครับเราต้องเข้าใจ intuitive ของโจทย์นิดนึงก็คือโจทย์ของเราอะครับก็คือมันคือส่วนกลับเห็นมั้ย perplexity คือมันคือส่วนกลับของค่า prop ถ้าเกิดเอาค่า prop มาหาส่วนกลับก็คือมันคือจำนวนครั้งนั่นเองถูกไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็1ส่วน n คือหาค่าเฉลี่ยนั่นเองเห็นภาพตามนี้เลยนะครับจำนวนครั้งในการเดาคำแต่ละคำนั่นเองคราวนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้นะครับเรารู้แล้วว่าการที่เราหาค่าพร็อพหรือการเดาคำถัดไปเนี่ยเชนรูก็ได้ยูนิแกรมไบแกรมไตรแกรมก็ได้นะครับนั้นคำถัดมาของเราจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าสมูทติ้งมันจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของนิวมอริคอลคอมพิวเตชันนะครับเอาล่ะสูตรของเราครับสูตรของเราหน้าตาคือแบบนี้เลยอันนี้คือหน้าตาของตารางนี้ของเรานะครับคำถามถ้าเราใช้เป็นลอนของพร็อพนะครับหรือไลลิฮูดนะครับเราสามารถคำนวณเลขศูนย์ได้ไหมลอนของศูนย์คำนวณได้ไหมลอนของศูนย์คำนวณได้ไหมไม่ได้ดังนั้นลอนของศูนย์ is undefined นั่นเองนะครับในเคสนี้เห็นไหมลอนของศูนย์เต็มเลยไหมครับเห็นตารางนี้ไหมเยอะไม่เยอะเยอะกรณีที่มันคำนวณค่าไม่ได้มีเต็มเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือเราไม่สามารถคำนวณ n แกรมในกรณีที่ค่า conditional prop พูดง่ายคือไอ้ค่า counting อ่ะตัวตั้งเป็น0ได้ก่อนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคำนวณไม่ได้เลยพังหมดเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1ก็คือเป็นการ advanced estimation หรือเราเรียกว่าเป็น Laplace smoothing นะครับวิธีการที่2คือคำว่า interpolation นะครับวิธีการที่3คือ back offแล้วก็วิธีการที่4คือ Nesnes smoothing นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีการด้วยกันเพื่อให้คำนวณค่าเรื่องของ n แกรมต่างๆได้อย่างสมูทนะพอถ้าเกิดเป็นกรณีนี้พอเอามาเทคลอนปั๊บพังหมดเลยนะครับปกติแล้ว n แกรมเรานิยมใช้การเทคลอนเข้ามาช่วยไม่ฉะนั้นเกิดปัญหา underflow แน่นอนเพื่อหาค่า likelihood นะครับเริ่มต้นดูเลยวิธีการแรกครับวิธีการแรก add one estimateadvance estimate สมมุติว่าใน data set ของเราในคอร์ปัสชุดนี้เลยนะครับมีคำด้วยกันทั้งหมด8คำด้วยกันมีคำว่า I want to eat Chinese food lunch แล้วก็ spend มีด้วยกันทั้งหมด8คำวิธีการครับสังเกตตอนเริ่มแรกมันมีศูนย์ในตารางถูกมั้ยใช่มั้ยครับป้องกันศูนย์ด้วยการบวก1เข้าไปให้หมดทุกแถวเลยครับบวก1เข้าไปให้หมดทุกแถวเห็นมั้ยตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยมันจะง่ายมากๆเลยดังนั้นเนี่ยวิธีการแรกคือคำว่า add one estimate หรือว่า Laplace estimation เรา add 1เข้าไปทั้งหมดนะครับนั้นในกรณีที่มันเป็น0เห็นไหมครับมันก็กลายเป็น1แต่ปัญหาแล้วส่วนหารเห็นไหมครับส่วนหารมันต้องเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ครับเท่ากับ vocab ที่เกิดขึ้นนั่นเองพอเห็นไหมเรา add 1คำว่า i เห็นไหมครับคำว่า i add 1เข้าไปแล้วเรา add เพิ่มไป8ที่ด้วยกันนะครับแอดไป8ที่ด้วยกันนั่นก็กลายมาเป็น1ส่วนก็คือเราต้องเพิ่มเข้าไปตรงนี้คือ8นั่นเองนะครับตรงนี้คือ8เข้าไปทั้งตารางเลยอันนี้คือ add one estimation คิดว่าวิธีการนี้ดีไม่ดีแน่นอนมาคำนวณค่าได้ครับคำนวณค่าได้แต่ข้อเสียเลยครับถ้าเกิดเราว่าในคอร์ปัสของเราจะมีแค่คำแค่8คำมั้ยหรือไม่ใช่ในคอร์ปัสของเรามีคำเป็นอะไรครับเป็นหมื่นเป็นแสนคำถูกมั้ยแปลว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันคือ1ส่วนอะไรครับเติมเข้าไป vocab ก็คือ1ส่วนแสนหมื่นหรือแสน vocab best 2010ที่เราทำกันนะครับ tokenize ออกมามีใครจำสถิติได้บ้างไหมมีคำทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเป็นหมื่น vocab นะเป็นหมื่น vocab ก็เติมเข้าไปข้างบนคือเติม1ข้างล่างคือเติมเข้าไป 20,000 20,000 เข้าไปนะครับเกิดปัญหา
distribution เปลี่ยนนั่นเองตัวเลขมันเยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับ advanced estimate นะครับข้อดีเลยคือมันคำนวณได้ง่ายเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดครับแต่ข้อเสียเลยคือประสิทธิภาพค่อนข้างแย่นะครับ perform poorly แล้วที่สำคัญครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนค่า prop ค่อนข้างเยอะนั่นเองเพราะเนื่องจากในกรณีที่ว่าจำนวน vocab มีปริมาณเยอะนะครับค่า prop ที่เปลี่ยนไปจะมีโอกาสเปลี่ยนไปสูงนั่นเองที่เรานิยมใช้กันมากกว่านะครับอันนี้คืออันนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับทำแบบนี้ครับถ้าเกิดต้องการหา n กรัมนะครับต้องการหา n กรัมเราก็จะหาคือวิธีการนะเราเรียกวิธีการที่2ว่า interpolation ครับเราก็จะหา n กรัมแล้วก็จะหา n ลบ1กรัมไล่ไปเรื่อยถึง1กรัมนั่นเองแล้วเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับแล้วรวมถึงกรณีที่เป็นคอนสแตนต์บวกเข้าไปกรณีคำนั้นเป็น out of vocab เพราะนั้นจะหาไม่เจอนะครับ OOV หรือ unknown นั่นเองเราก็จะบวกคอนสแตนต์เติมเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยตัวอย่างเช่นรูปนี้กี่กรัมครับช่วยหน่อยกี่กรัมรูปนี้กี่กรัมถึงตอนนี้บอกได้แล้วกี่กรัมกี่กรัมไตรกรัมเห็นไหมไตรกรัม3กรัมนะเพราะ3กรัมคือพิจารณาด้วยการรวมตัวเองนะ3คำเห็นไหมครับ3กรัมก็เกิดจากอะไรครับหาอะไรครับ3กรัมบวกกับ2กรัมบวกกับยูนิกรัม1กรัมแล้วก็บวกกับกรณีที่ว่าเป็นอะไรครับเผื่อไว้เอา off vocab คือบวก constant เข้าไปด้วยถ้าเอา off vocab คือมันไม่เจอเลยถูกไหมครับไม่ว่าจะ1กรัมยังไงมันก็ไม่เจอถูกไหมใช่ไหมครับบวกเผื่อเข้าไปด้วยตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญครับเพื่อให้ค่า prop มันคงที่เป็น1นะครับเราจะมีการเติม lambda เข้าก็คือจะมีการเติมค่า weight เข้าไปเห็นไหมครับในทุกพจน์นั่นเองซึ่งค่า weight เหล่านี้บวกกันแล้วต้องเป็น1อันนี้เป็น user manual เป็น user define เลยนะครับแล้วแต่การจูนนั่นเองนะครับแล้วแต่การจูนเลยตัวอย่างครับเพื่อให้เราเห็นภาพการคำนวณหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับสมมุติว่าถ้าต้องการหาคำว่าเป็น spend given eat นะครับก็คือคำว่าไอ้คำว่า spend จะตามหลังคำว่า eat เนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับหาค่า prop ตัวนี้ออกมา spend ตามหลังคำว่า eat spend given eat ครับเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรครับ spend given eat คือ spend given eat โอกาสที่ spend ตามหลังคำว่า eat มีโอกาสเห็นไหมครับ word ตาม word มันเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ถ้าเอากรณีนี้ไปเทคลอนเกิดอะไรขึ้นคำนวณค่าได้ไหมไม่ได้ถ้าลาไปเอสติเมเตอร์คือเติมหนึ่งให้หมดถูกไหมครับแบบถ้าเกิดวิธีการอินเทอร์โพเลชันคือมันเกิดมาจากการคำนวณอะไรครับไบแกรมแล้วบวกกับอะไรครับยูนิแกรมแล้วก็บวกกับกรณีที่เป็น out of vocab นั่นเองเผื่อไว้ด้วยนั่นเองนะครับ out of vocab เผื่อไว้คือบวกกันทุกกรณีแล้วก็เฉลี่ยให้มันเป็น1เติมค่าเวทลงไปในกรณีเราให้ค่าเวทตัวที่มันเทิดมันเจอครับให้สำคัญที่สุดก็คือให้เจอให้เป็น 0.7 ถ้าไม่เจอดูตัวถัดมาคือเป็น 0.25 แล้วให้ค่าลดหย่อนลงไปอันนี้แล้วแต่การจูนเลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่การจูนเลยนะครับดังนั้นคำถามครับกรณีนี้สเปนตามหลังอีทเจอไม่เจอช่วยตอบหน่อยครับสเปนตามหลังอีทเจอไม่เจอไม่เจอเติมอะไรลงไป0ถัดมาครับสเปนเราเจอในคอปัสนี้ไหมเจอไหมเจอได้ค่าพร็อพของยูนิกรัมเท่าไหร่ครับ 0.0327 เติมตรงนี้ลงไปแล้วกรณีสุดท้ายคอนสแตนต์คอนสแตนต์คืออะไรครับคือกรณีเป็น out of vocab ก็คือกรณีเป็น out of vocab ถูกไหมใช่ไหมครับหาไม่เจอถ้าหาไม่เจอทั้งแม้แต่ยูนิกรัมเป็นคำประหลาดประหลาดออกมาก็เผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเรามี strategy ในการเติมค่าพร็อพ2วิธีถูกไหมใช่ไหมครับวิธีแรกก็คือเป็นการ treat ด้วย threshold บางอย่างแล้ว treat เป็น unknown wordถูกไหมครับอันที่2คือเอา1หารเลยครับ1หาร vocab นั่นเอง assume ว่าในที่นี้ dataset ของเรามี vocab ด้วยกันทั้งหมด 1,446 vocab ดังนั้นเราเองก็เลยเติมอะไรเข้าไปครับ1ส่วน 1,446 ลงไปได้เป็นค่าตามนี้เลยครับคำนี้ spend given eat ถ้าที่มันจะออกมาเป็น0ออกมาเป็นอะไรครับ spend given eat ออกมาเป็น 0.008-20958 นั่นเองก็สามารถเอาไปคำนวณต่อได้นะครับรูปแบบนี้คือรูปแบบที่ค่อนข้างดีนะครับรูปแบบนี้คือรูปแบบที่ค่อนข้างดีทีเดียวรูปแบบนี้มีปัญหานิดนึงครับมีปัญหานิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้คือเราหาไบแกรม
ไบแกรมก็ต้องหาตั้งแต่ไบแกรมไปถึงอะไรครับไบแกรมไปถึงยูนิแกรมถูกไหมทั้งไบแกรมทั้งยูนิแกรมถ้าไตรแกรมดักเกิดอะไรขึ้นแต่แบบนี้ดีนะแบบนี้ดีถ้าไตรแกรมเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหาทั้งอะไรครับทั้งไตรแกรมไบแกรมแล้วก็อะไรครับยูนิแกรมมันใช้เวลาในการหาค่อนข้างเยอะถูกไหมครับดังนั้นวิธีการที่3เป็นทางก็คือมันก็เป็นวิธีการที่เพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยครับเราใช้เราเรียกวิธีการนี้ว่า back offมีอยู่ครับแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะก็ใช้เป็นการไฟจูนนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะมีวิธีการที่4วิธีการที่4เนี่ยนะครับเราเรียกมาว่าความตีตัวค่าเวทข้างหน้าครับมันจะมีหลากหลายสูตรด้วยกันซึ่งสูตรนึงเลยคือเราเรียกว่าคือเราสามารถใช้สูตรของเนสเนเข้ามาช่วยในการปรับจูนตรงนี้ได้นะครับจะมีอยู่หลากหลายอันด้วยกันแต่ถ้าเกิดง่ายที่สุดคือเป็น user define ซึ่งในการบ้านที่เราให้ไปคือเราใช้เป็น user defineแต่ถ้าเกิดบอกว่าต้องการใช้สูตรที่เป็นมาตรฐานมีอยู่นะครับอันนึงที่เป็นตัวที่ป๊อปปูล่ามากๆคือวิธีการที่4คือเนเซเนนะครับเนเซเนครับถ้าเป็น property table เราเก็บเป็นก็คือถ้าเกิด counting อะครับ counting ตรงนี้นะที่เป็นค่าตาราง prop ตรงนี้นะครับเราเก็บเป็นค่า prop ครับแต่ตอนคำนวณค่าพร็อพของทั้งเซนเทนน่ะเอามาคูณกันอ่ะก็เทคลอนเทคเป็นไลลี่ฮูดจะดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะเอาค่าพร็อพหลายตัวเมื่อกี้เห็นมั้ยประโยคแค่4แค่มีแค่4คำเองค่าพร็อพคูณ10กําลังลบ9ไปแล้วแต่ตัวค่าพร็อพตรงนี้เพื่อให้มันเรพรีเซนต์พร็อพจริงๆอ่ะครับเราเก็บเป็นค่าพร็อพเข้าไปคือเก็บเป็นค่าพร็อพเดิมๆไปเลยครับโอเคต่อเลยนะครับก็เมื่อกี้นี้นะครับประเด็นของปัญหาของมันก็คือว่าถ้าเราใช้ interpolation ปกติถ้ามันต้องคำนวณค่อนข้างเยอะเนอะต้องคำนวณตั้งแต่เหมือนแบบตั้งแต่ n กรัมไป n ลบ1กรัมไป n ลบ2 n ลบ3 n ลบ4กรัมนั่นเองนะครับดังนั้นที่เขานิยมก็คืออีกวิธีการหนึ่งที่เขานิยมใช้การเพื่อเพิ่มสปีดก็คือเราใช้เป็นการ back off ครับ back off คือถ้าต้องการหาไตรแกรมต้องการหาไตรแกรมนะถ้าหาไม่เจอ back off เอาค่าอะไรมาใส่แบ็กออฟเอาค่าอะไรมาใส่ไบแกรมไม่งงใช่ไหมครับถ้าหาไม่เจอแบ็กออฟกลับไปอีกหนึ่งสเต็ปไปหาเอาค่าอะไรมาใส่ยูนิแกรมถ้าหาไม่เจอแบ็กออฟเอาค่าอะไรมาใส่เอาออฟวัวแคปหรือคอนสแตนต์มาใส่นั่นเองเห็นภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนั่นเองเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแบ็กออฟคือย้อนไปทีละสเต็ปนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น pgiven ก็คือเป็น prop ของ spend given eat นะครับก็คือ spend ตาราง eat นะครับก็ปรากฏว่าพอเรามาดูที่ตารางนี้ปั๊บ spend given eat มันเป็น0พอมันเป็น0ปั๊บเราก็ back off จากอะไรครับจากไบแกรมไปเป็น unigram ใช่ไหมครับก็ไปดูที่ spend เห็นไหมครับ spend ตรงนี้ spend เนี่ยครับ spend อ่ะต้องอยู่ที่ตรงนี้นะครับ spend ก็ได้ออกมาเป็นพอดีมันไฮไลท์ผิดที่เนอะก็ออกมาเป็นอ๋อถูกแล้วเป็น 0.0327 นั่นเองตามนี้เลยครับ 0.0327 แต่ไม่ใช่ว่าเราเอาเข้าไปใส่ปกตินะมันต้องมีการใส่ค่าเวทด้วยเพื่อลดความสำคัญลงมานะครับซึ่งมันมีอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ที่เพื่อนถามถูกแล้วค่าเวทตรงนี้จะไม่ใช่เป็น user define แล้วค่าเวทตรงนี้มันก็มีที่มาที่ไปซึ่งสูตรที่อาจารย์ใช้นะครับเราใช้สูตรของ Nesserne นั่นเองนะครับเข้ามานะครับเนเซอร์เนนะครับเราอาจจะบอกว่าเรากำหนดค่าตัวแปรแฟกเตอร์อะไรบางอย่างใช่ไหมว่าเนี่ยเราต้องการไปดึงค่าพร็อพจากจุดต่างมาด้วยค่า property อะไรบางอย่างแล้วก็เกลี่ยมันลงมาตามนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ของเรานะครับออกมาก็เลยออกมาเป็น 0.0006575 back off โดยสรุปนะครับคือการ step back กลับไป1 step จนหาค่าเจอแล้วก็ใส่ค่า weight เพื่อลดความสำคัญของมันลงมานั่นเองเอาละครับมาถึงแบบสุดท้ายเนเซเนครับเนเซเนเนเซเนคือแบบที่ดีที่สุดนะครับแบบที่ดีที่สุดนะครับเนเซเนเนี่ยความจริงแล้วนะครับมันเหมือนกับการทำ interpolation นะครับคือถ้าเกิดบอกว่าต้องการหาไบแกรมก็ต้องหาก็คือเอาทั้งไบแกรมทั้งยูนิแกรมทั้งคอนสแตนต์มาบวกนะครับแล้วเนเซเน
ความจริงคือเราสามารถแอพพลายเนสเน่ไปแบบแบ็กออฟก็ได้เพราะว่าเนสเน่มันมีสูตรในการหาค่าเวทด้วยนั่นเองโอเคเนอะอินทูทีฟของเนสเน่เลยนะครับคือตามนี้ปกติครับเนสเน่เนี่ยไอการหาค่าพร็อพของคำหนึ่งคำหรือว่าของคำคำใดเนี่ยมันไม่ได้หาค่าพร็อพตามปกตินะมันจะดูเรื่องของคำว่า continuation probability ด้วยครับ continuation probability คือโอกาสที่คำคำนั้นมันจะมาจากคำอื่นด้วยตัวอย่างเช่นนะครับคำนี้ครับ I can't see without my reading อยากรู้ว่าคำถัดไปคือคำไหนนะครับคำถัดไปคำว่าอะไรนะครับ I can't see without my readingคำถัดไปถ้าเราดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับดูเป็นเหมือนแบบเป็นยูนิแกรมสมมติถ้าเป็นยูนิแกรมเนอะใช่ไหมครับยูนิแกรมแล้วก็นับมาเป็นคำเดียวๆถูกไหมใช่ไหมครับสมมตินะดูยูนิแกรมนะครับก็จะมีคำว่าสมมติว่าเป็นคำว่ากราฟคำว่าฟรานซิสโกเห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นอะไรบางอย่างไหมคำว่ากราฟลองนึกภาพเธอเป็นยูนิแกรมนะคำว่ากราฟถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่า glass จริงเนี่ยคำว่าสมมติถ้าเกิดเรามีการพูดถึงชื่อเมืองคำว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยบ่อยมากๆเลยมีโอกาสที่คำว่าฟรานซิสโกจะเกิดบ่อยกว่าคำว่า glass มีอยู่นั่นเองแต่คำว่าฟรานซิสโกเนี่ยมันจะเกิดตามหลังคำว่าอะไรเท่านั้นซานเท่านั้นซานฟรานซิสโกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย intuitive ของคำว่า p continuation คือเป็นแบบนี้ครับดูตัวอย่างนี้ให้ดีนะดูอย่างนี้ให้ดีถ้าดูจากสูตรจะไม่ค่อยเข้าใจดูจากรูปจะง่ายกว่าครับสังเกตในคอปัสของเราครับดูตรงนี้ให้ดีอันนี้คือในคอปัสของเราเลยในคอปัสของเรามีคำว่าซานก็คือมีคำว่าซานฟรานซิสโกดูให้ดีนะมีว่าซานฟรานซิสโกมีคำว่าซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกพูดถึง3ครั้งในประโยคมีคำว่าอะไรครับซานกราเซสมีคำว่า reading glasses มีคำว่า color glasses ถูกไหมครับใช่ไหมเอาล่ะทุกคนครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราหาค่าพร็อพของยูนิแกรมทำ interpolation นะหาค่าพร็อพของยูนิแกรมดูคำว่าฟรานซิสโกดิเห็นไหมครับฟรานซิสโกนับกี่ครั้ง1 2นับกี่ครั้งครับ3ครั้งบ่อยไหมบ่อย glasses นับกี่ครั้ง1 2 3เห็นไหมแปลว่าอะไรครับเพราะว่าฟรานซิสโกเขาว่ากราเซสจะได้ความก็คือจะได้ค่าของยูนิแกรมทำไมครับเท่าหรือต่างกันเท่ากันเห็นภาพนะถ้าเราใช้ยูนิแกรมตามปกติคำว่าฟรานซิสโกกับคำว่ากราเซสจะได้ค่าพล็อตที่เท่ากันนั่นเองคำถามครับคิดว่าดีหรือไม่ดีแบบนี้ดีไม่ดีดีไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีสังเกตดูให้ดีครับถ้าเกิดเราใช้สูตรของเนสเน่นะครับหาคำว่า p continuation มันดูแบบนี้ครับมันดูว่าคำที่อยู่ติดกันครับมีคอมบิเนชันที่เกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยครับซานฟรานซิสโกนับเป็น1ซานกราเซสนับ2 reading กราเซสนับ3 color กราเซสนับ4แปลว่าในประโยคนี้เลยครับรูปแบบคอมบิเนชันที่เกิดขึ้นมีด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ตัว4ตัวเห็นภาพนะเห็นภาพนะ4ตัวคอมบิเนชันที่เกิดขึ้นนับแบบยูนิคคอมบิเนชันนะครับนับได้4ตัวแล้วสังเกตครับคำว่าค่าพร็อพของคำว่าฟรานซิสโกฟรานซิสโกมันตามหลังได้ทั้งหมดกี่รูปแบบครับรูปแบบเดียวก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ1จาก4แทนที่จะนับเป็น3เท่ากับคำว่า glasses glasses ครับสังเกตดู glasses นับได้ทั้งหมดกี่รูปแบบครับกราเซสนับได้1กราเซสนับได้2กราเซสนับได้3ก็ได้ไปเท่าไหร่ครับ3จาก4นั่นเองเห็นไหมครับในกรณีนี้เพราะได้โอกาสของยูนิแกรมครับหรือคำว่า p continuation ของเนสเน่เห็นภาพเนอะอะไรสูงกว่าแล้วครับอะไรสูงกว่ากราเซสนั่นเองเห็นภาพตามนี้นะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดเรานับตามปกติเนี่ยพร็อพของฟรานซิสโกกับพร็อพของกราเซสจะเท่ากันในยูนิแกรมถ้าเกิดทำอินเทอร์โพเลชันสองอันนี้จะไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเกิดเราทำเนสเน่ปั๊บมันจะมีการเหมือนแบบพิจารณาถึงความต่อเนื่องของคำด้วยนะครับว่าโอกาสที่คำว่า glasses เนี่ยจะต่อเนื่องจากคำอื่นมีมากกว่าที่คำว่า Francisco จะต่อเนื่องจากคำอื่นนั่นเองเราเลยเรียกคำนี้ว่าเป็นค่า p continuation นะครับหมายว่าเป็นค่า p ของยูนิแกรมตัวเดียวๆนั่นเองตามนี้
ไอ้นะครับสี่ประจักษ์นี้ครับในประโยคของเรานี่ครับเนี่ยในประโยคของเราในคอร์ปัสของเราดูยูนิครูปแบบที่เป็นไปได้ครับเนี่ยดูยูนิครูปแบบที่เป็นไปได้เห็นไหมมีด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันจากทั้ง4รูปแบบฟรานซิสโกตามหลังมาได้แค่รูปแบบมีแค่รูปแบบเดียวยูนิคอะครับดูยูนิครูปแบบคำว่า glasses ตามหลังได้ด้วยกันทั้งหมดกี่รูปแบบครับ3ก็เป็น3จาก4นั่นเองครับโอเคเนอะนะครับพูดง่ายคือพอเรานับ distinct อะครับฟรานซิสโกมันเหลือแค่1อะพูดง่าย glasses เหลือ3ไม่งงใช่ไหมครับเอาล่ะนะครับตามนี้เลยครับก็สำหรับหน้านี้นะครับสำหรับหน้านี้เลยก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของเนเซเน่สมูทติ้งนะครับอย่างที่บอกครับเนเซเน่เนี่ยมันจะเหมือนกับการทำอินเทอร์โพเลชันถ้าทำไบแกรมนะครับถ้าเกิดทำไบแกรมมันก็ต้องเกิดจากไบแกรมแล้วบวกกับยูนิแกรมนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วิธีการของมันครับมันจะมองว่าแบบนี้มันจะมองว่าปกติแล้วครับตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่ามันจะไม่มีโอกาสคือมันจะการกรอนที่เป็นค่าติดลบก็เลยบอกว่าดูค่า max แล้วลบด้วย d คอมมา0บอกว่าค่ามันต้องมากกว่า0นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่เพื่อนถามมันจะมีเป็นค่าเวทตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเป็นสูตรของเนเซอร์เนเนี่ยมันจะมีค่าสูตรเวทตามนี้เลยนั่นเองนะครับเวทของมันตรงนี้ขึ้นกับค่า d ครับค่า d นี่คือเรามองว่าเป็นค่าคอนสแตนต์ค่านึงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะไปดึงมาจากคำอื่นเป็นเปอร์เซนเทจแค่ไหนไม่งงนะครับอย่างเช่นอันนี้เราบอกว่าค่าดีกำหนดให้เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย 0.25 ใช่ไหมครับ 0.25 แปลว่าอะไรครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราให้ค่าดี 0.25 แปลว่าเราจะต้องไปดึงคำอื่นจากไอ้คำก่อนหน้าเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด 0.25 เกลี่ยกันมานั่นเองนะครับที่มาที่ไปก็เลยเป็นตามนี้ครับสูตรของมันนะก็นี่ครับไอ้คำว่า eat เห็นไหมครับ eat เนี่ยเห็นไหมมันเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสมมุตินะครับ spend given eat กับเมื่อหน้าเมื่อกี้นี้นี่ครับขอใช้เป็นคำนี้ copy นี้มาให้ดูนี่ครับไอตัวของค่าเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเราใช้สูตรของเนเซอร์เนมานะครับไอ 0.0275 นะครับคำนวณได้อย่างไรนะครับก็มองว่าคำว่า eat เนี่ยนะครับ spend given eat นะครับแปลว่าไอคำว่า eat อยู่กันทั้งหมด746คำด้วยกัน746เป็นตัวหารเนี่ยตัวเนี้ย746คือตัวหาร counting นะครับแล้วดูว่าเอ๊ไอ้คำก่อนหน้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างของคำว่า eat ก็จะมีนี่ครับมีคำว่า to 2คำมีคำว่า Chinese 16คำมีคำว่า lunch 42คำนะครับก็เอาค่าทั้งหมดมาบวกกันหมดเลยเป็นตัวตั้งอยู่ด้านบนนะครับแล้วพูดง่ายคือเราต้องดึงค่า prop จากตรงเคสเหล่านี้ครับมาอย่างนิดอย่างก็คือเป็น2 16 2 42รวมกันได้82นะครับก็กลายมาเป็นก็คือเพราะฉะนั้นสูตรของเรานะครับเป็นตัวที่ 0.0275 ตรงนี้ได้มาจากอะไรเกิดมาจากตรงนี้ครับตัวแลมด้าหรือค่าเวทของเรานะครับนะครับก็เกิดมาจาก d นะครับคูณกับดีเป็นค่าคอนสแตนต์เท่ากับหนูขึ้นมาว่าต้องการดึงมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับไอ้คำสังเกตนะคำต่างๆเห็นไหมไอ้คำว่าก็คือก่อนหน้าคำว่า eat เห็นไหมครับมีเลข2 16 2 42ถูกไหมครับก็คือคูณกับ82จากด้วยกันทั้งหมดตามนี้เลยครับแล้วเกลี่ยเข้าไปใส่เข้าไปในช่องศูนย์แต่ละช่องได้นั่นเองตามนี้เลยนะครับเห็นภาพเนอะเราดึงมา20ครับใช่ครับบวกกันนี่ครับ2 16อ้อขอโทษทีครับ2 16 2แล้วก็42นะครับกลายเป็น62ตัวเลขนี้เขียนผิดนิดเล็กน้อยนะครับเป็น62
ใช่ครับมันพอมีต่ออีกนะมีต่ออีกมีต่ออีกนะครับที่มาที่ไปคือตามนี้เลยคือเรากำหนดค่าดีตัวหนึ่งเป็นคอนสแตนต์ที่ว่าเอ๊ะเราต้องการดึงค่าจากตัวอื่นมาเพื่อพูดง่ายครับสังเกตดูนะตรงนี้มันมีกรอนที่เป็นศูนย์ถูกไหมครับใช่ไหมกรอนที่เป็นศูนย์ใช่ไหมเราเองต้องการดึงค่าจากตัวอื่นนะครับมาเกลี่ยตรงกรอนที่เป็นศูนย์ถูกไหมครับมาเกลี่ยกรอนที่เป็นศูนย์เห็นไหมว่าตรงนี้มันมีกรอนที่เป็นศูนย์อยู่ถูกไหมครับเราดึงมามันมาเกลี่ยถูกไหมถ้าต้องการดึงมันมาเกลี่ยครับก็ต้องลดจากตัวอื่นมาด้วยนะครับกรอนที่ลดจากตัวอื่นนะครับก็ว่าเนี่ยลดไป 0.25 ลบไปดีลดตัวอื่นไป 0.25 ดังนั้นก็เติมไปที่ศูนย์ก็คือเติมไปที่ตรงที่เป็นศูนย์ได้แล้วนั่นเองความหมายคือแบบนี้เลยการเติมอย่างไรก็เนี่ยครับก็ดูว่าอาจจะมีที่อื่นอีกนะนะครับก็เติมเข้าไปนะครับอาจจะมีที่อื่นอีกก็เติมเข้าไปแล้วก็เกลี่ยจากทั้งหมดแล้วคูณกับ 0.25 เข้าไปก็เป็นที่มาของค่าเวทที่เติมไปข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของเนเซอร์เนเลยเพราะนั้นตอบความจริงมีหลากหลายสูตรนะครับแม้แต่เนเซอร์เนเองก็มีหลากหลายสูตรด้วยกันดังนั้นที่เพื่อนถามมาเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอินเทอร์โพเรชันไม่ว่าจะเป็นการทำแบ็กออฟนะครับมันจะมีค่าสูตรในการเติมค่าเวทเข้าไปตามนี้แต่เนเซอร์เนนอกจากการเติมค่าเวทเข้าไปข้างหน้านะครับมันมีเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักของยูนิแกรมที่มันไม่คือที่มันไม่เท่ากันอีกพิจารณาจากค่า P ที่เป็น P continuation ตรงนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปนะครับโดยสรุปเลยในการทำ smoothing นะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด4วิธีวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับ advanced แต่ไม่ recommend ไม่ควรทำไม่ควรทำวิธีการถ้าเกิดบอกว่าfor very large n gram ว่าเธอต้องการหา10กรัมแบบนี้แล้วมันต้อง step back กลับไปเยอะนะครับการทำ interpolation ย่อมเสียเวลาดังนั้นถ้าเกิดจำนวนกรัมเยอะๆก็ใช้เป็นการ back off แต่เกิดเป็น common method ที่ดีที่สุดเลยนะครับเราใช้เป็นการทำ interpolation กลับเข้าไปทุกกรณีแล้วถ้าเกิดดีกว่า interpolation ปกติมีการให้เหมือนแบบคือพูดง่ายคือมีการให้น้ำหนักนะครับในแต่ตัวรวมถึงมีการพิจารณา p continuation ว่าเอ๊ะไอยูนิแกรมไอหรือแต่ตัวมีโอกาสเติมตามก็คือเกิดตามหลังตัวหลังมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ใช้เนเซเนเข้าไปได้นะครับเป็นสูตรสมูทติ้งเอาล่ะตรงตามเวลาเป๊ะนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวใกล้เริ่มแล้วเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายของเรานะครับในการทำ language model ก็คือเป็นเรื่องของคำว่า neuralanguage model นั่นเองนะครับปกติปัญหาของการทำ engram นะครับเมื่อกี้นี้นะครับการทำ engram เราต้องสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น counting table ขึ้นมาถ้าทำ interpolation ซึ่งปกติทำนะถ้าทำ interpolation ก็ต้องสร้าง counting table ขึ้นมาตั้งแต่แบบว่าเธอทำไตรแกรมอย่างเงี้ยก็ต้องสร้างมาทุกแกรมเลยทั้งหมดเลยนั่นเองปัญหาครับการที่ปกติเนี่ยข้อมูลของเราฐานของเรามีข้อคือมีจำนวนวอลแคปค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะต้องมันจะ take a lot of memory คือมันต้องใช้เนื้อที่ในเมมค่อนข้างเยอะในการเก็บเทเบิลเมื่อกี้นั่นเองอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องของคำว่า lack of long term dependency เพราะว่าจากเรื่องของ Markov assumption ของเราเราจะดูไปได้คือสูงสุดincome รอบข้างเท่านั้นเอง income ก่อนหน้าถ้าเกิดไปก่อนหน้านั้นอีกก็ไม่สามารถจัดการได้นะครับดังนั้นที่เรานิยมทำกันนะครับที่เรานิยมทำกันในปัจจุบัน modern technique เลยเราสามารถตอบได้ด้วยอะไรครับตอบได้ด้วยเทคนิคของ RNN recurrent neural network นั่นเองเข้ามาช่วยนะครับเทรนมันต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเทรนมันเข้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์จากคำก่อนหน้าก็ส่งมาต่อนั่นคือเอาคำก่อนหน้าพิจิตรคำถัดไปเอาคำก่อนหน้าส่งต่อพิจิตรคำถัดไปอย่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเอาล่ะทำการบ้านกับทุกคนแล้วใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วถ้าไม่ทำหน้าถัดไปจะไม่เข้าใจเลยนะครับหน้าถัดไปจะไม่เข้าใจเลยคือรูปหน้านี้ครับรูปหน้านี้จำได้ใช่ไหมว่า I eat ตัวอย่างนี้นะครับในฐานข้อมูลนี้นะครับถ้าต้องการทำนายค่าพรอพครับถ้าต้องการทำนายค่าพรอพด้วยตระกูลของ IIN ทำอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่น I eat Chinese food ต้องการทำนายประโยคนี้ทำนายค่าพรอพออกมาด้วยตระกูลของ RNN
นะครับสมมุติว่าในนี้มีโวแคปด้วยกันทั้งหมด8โวแคปด้วยกันทําแบบนี้ครับขั้นตอนที่1เลเยอร์ที่1ครับเราก็ต้องเอาแต่ละคําไปทําอะไรก่อนครับ embed ก่อน embed ก่อนให้กลายเป็น dense layer นั่นเองจำได้ใช่ไหมทำไปอย่างครั้งที่แล้วทำไปยัง embed ก่อนให้กลายเป็น dense layer นะครับนั่นก็จะเป็นคำว่า I eat Chinese food นะครับดังนั้นจากคำคำนี้เลยครับที่เวลาที่เราเทรนประโยคนี้คำที่1ก็คือสเต็ปแรกนะก็เอาอะไรครับเวกเตอร์คำว่า I เป็น input ถูกไหมครับที่ output layer ที่ output layer จะเท่ากับจำนวน vocab ที่มีอยู่นั่นเองเพราะในกรณีนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด8คำด้วยกันนะครับ8คำด้วยกันก็คือแต่คำเป็น01 01 01 01 01 8คำเพราะนั้นแถวแรกครับแถวแรกให้ดูแบบนี้เวลาเทรนนิ่งโมเดลนะหน้าตาแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้เลยแถวที่1ครับเวกเตอร์ของ i เป็นเวกเตอร์ที่เป็น dense vector ของก็คือเป็น embed vector ครับของ i input output ก็คือเป็นออกมาเป็น1ที่ไหนครับออกมาเป็น1ที่คำว่า eat sigmoid เท่ากับจำนวนคำทั้งหมด01ที่เหลือเป็น0ตรงนี้คือ1ที่คำว่า eat มีคำว่า i มีคำว่า want มีคำว่า to แล้วก็มีคำว่า eat ไล่ไปเรื่อยเลยครับแบบนี้ครับก็ได้ครับก็ไล่ได้ครับไล่ไปเรื่อยเลยแบบนี้นะครับไล่ไปจนครบคำใน vocab ทั้งหมดไม่งงเนอะไม่งงนะไม่งงนะดังนั้นที่เกิดขึ้นครับที่เทรนแบบนี้ครับก็ออกมาเป็นอะไรครับ0 0 0 1แล้วก็อะไรครับ ตามนี้เลยเวกเตอร์ของ i ไม่งงใช่ไหมครับ embed vector ของ i แล้ว output หน้าตาแบบนี้ represent ที่ represent อันนี้ represent คำว่าอะไรนะ represent vocab ของคำว่าอะไรครับของคำว่า eat ทางที่2ครับเหมือนเดิม embed ของคำว่าอะไรครับ eat สถานะมาเป็นคำว่าอะไรครับ Chinese แล้วอะไรต่อครับตามนี้เนอะ Chinese อยู่คำที่ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยเลยนั่นเองไม่งงใช่ไหมครับไม่งงนะไล่อันนี้คือ input แล้วแต่ขนาดไซส์ของ embed vector ของเราอันนี้คือ output นั่นเองนะครับอันนี้คือ output นั่นเองนะครับดังนั้นพูดง่ายคือ imply ว่าพูดง่ายคือถ้าครั้งแล้วใครทำการบ้านสัปดาห์นี้จะทำข้อนี้ได้เข้าใจได้ง่ายเลยนั่นเองคือเราต้องปั้นข้อมูลให้อยู่รูปแบบให้อยู่รูปแบบหน้าตาแบบนี้ก่อนพอปั้นเสร็จแล้วนะครับพอปั้นเสร็จแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับสร้างเน็ตเวิร์กหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานี่ครับจากคำแต่ละคำ embed เข้าไปอันนี้คือชั้นที่หนึ่ง embedding layerชั้นที่2ก็ RNN ถูกไหมครับ RNN ชั้นที่3ก็ dense layer ชั้นที่4ก็ออกมาเป็นอะไรครับ softmax เท่ากับอะไรครับเท่ากับจำนวน vocab ที่มีนั่นเองแล้วออกมาเป็นแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวเราทำตระกูล RNN ความจริงนะครับพูดง่ายคือแล้วเราก็สามารถหา loss functionได้นะครับก็เหมือนกับ RN โดยทั่วไปซึ่ง loss function นะครับความจริงถ้าเกิดเรา imply มันก็คือค่าอะไรครับค่า perplexity นั่นเองต่อเลยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าประโยคของเรานะครับไม่ต้องการดูแค่คำก่อนหน้าเท่านั้นคือต้องการให้โมเดลของเรามีความฉลาดมากขึ้นถ้าเราใช้เป็นตัวของ RN ทั่วไปเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง GRUถ้าเกิดต้องการบอกว่าอยากให้เรามีการจำคำมากขึ้นหรือมี memory cell เข้ามาแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้อะไรเข้าไปได้ครับ LSTM เข้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้น in conclusion นะครับ in conclusion เลยสำหรับเรื่องของ language model นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งเรื่องของการทำเป็น
Neural เป็น Neural Language Model ที่เป็นตระกูล RNN นะครับปั้นหน้าตาให้เป็นอย่างเมื่อกี้นี้นะนะครับที่เป็นก็คือ RNN ที่เป็นทั้งเป็น GRU หรือว่า LSTM ก็ได้หรือใช้ที่เป็น Ngram ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยแต่กี่แกรมต้องแล้วแต่การ validate ครับแล้วแต่ข้อมูลไม่คือไม่เหมือนกันใช้เป็นไบแกรมไตรแกรมหรือ Ngram ขึ้นมาแล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับอันนี้น่ารู้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยหยิบมาให้ดูคร่าวๆนะครับทุกคนเห็นอะไรบางอย่างไหมนะครับในปีงานวิจัยอันนี้เป็นของปี2003นะครับในปี2003เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เป็นตระกูลของ Ngram นะครับเราก็สามารถทำเนี่ยครับเอาแต่ละคำมาทำเป็น Word Embedding นะครับซึ่งณตอนนั้นในปี2003เขาใช้เป็นเทคนิคที่เป็น Multi Layer Perceptronนะครับคือมัน not even RNN คือเข้า neural network ธรรมดาเลยดื้อๆเลยชั้นแบบนี้เลยเอาคำแต่ละคำใส่เข้าไปอันนี้คือ2003ยังมีรูมให้ทำอีกเยอะนะในปี2015ครับเห็นอะไรไหมเพิ่ง2015นี่เองเห็นอะไรไหมเขาใช้อะไรเข้ามาครับ2015เขาใช้อะไรเข้ามา LSTM เข้ามาเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายครับในการทำ language model หรือการหาก็คือหรือการ predict next word from given word นะครับถ้าเกิดใช้เป็นตระกูลของ RNN หรือว่าเป็นตระกูลของ recurrent เนี่ยนะครับยังมีรูมในการทำอีกเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็ตามนี้เลยสำหรับเนื้อหาในวันนี้เตรียมตัวทุกคนครับเปิดเครื่องคอมขึ้นมานะครับระหว่างนี้ใช้เวลา5นาทีในการ start VM ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวให้เวลา5นาที start ตัว VM ขึ้นมาครับสตาร์ตตัว VM ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้เรามีเวลาทำกันค่อนข้างเยอะนะครับเวลาทำกันค่อนข้างเยอะประมาณชั่วโมงครึ่งในการทำนะครับถ้าติดอะไรสามารถสอบถามพี่ TA ในห้องได้นะครับเราทำไปด้วยการประมาณสักน่าใช้เวลาประมาณสักไม่เกินประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง11โมงในการทำโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่ควรต้องทำในห้องด้วยการเดโมนะครับแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเราสามารถเริ่มทำโจทย์ที่เป็นโจทย์การบ้านได้เลยstart vm ขึ้นมาเลยนะครับแล้วเข้าไปที่ GitHub ได้เลยครับข้างใน GitHub นะครับข้างใน GitHub ตามลิงก์นี้นะครับข้างใน GitHub เนี่ยครับของคอร์ส NLP คอร์สนะครับมันจะมีเป็น homework 2ขึ้นมารออยู่แล้วนะครับกดเปิดขึ้นมาได้เลยstart vm ขึ้นมาเลยนะครับ start vm ขึ้นมาเลยโอเค start vm ให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ secure shell ไปเลยครับเข้าไปที่ตัว vm ของเราเนี่ยครับก็ secure shell เข้าไปเข้ามาเลยนะครับ secure shell เข้าไปแล้วก็เข้าไปตามสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปตามอินสตรัคชั่นแต่เดิมเลยครับที่เป็นของอาจารย์เอกพลก่อนนะครับ VM แล้วก็ CD ไปที่โฮมนะครับ CD ไปที่โฮม
ของอาจารย์อยากเก็บหน้าจอไว้นะเผื่อกลับไปกลับมานะครับทุกคนที่เปิดสองหน้าจอก็ได้นะครับแล้วแต่นะไปที่โฮมนะครับไปที่โฮมแล้วก็ run environment นะครับจำได้ทำขั้นตอนได้ใช่ไหม run environment source.e env จำได้ใช่ไหมครับ bin แล้วก็ activate ถูกไหมใช่ไหมครับสั่ง run ได้เลยแล้วก็ start jupiter ขึ้นมาได้เลยก่อนจะไป start jupiter ขอโทษทีก่อนจะไป start jupiter นะครับก่อนจะไป start jupiter นะครับ sudo su โอเคโอเคนะครับก่อนที่จะไปสตาร์ทก่อนที่ไปสตาร์ท VM ของเรานะครับทำตามอินสตรักชันดาวน์โหลดข้อมูลมาก่อนนะครับเนี่ยครับเราต้องใช้เป็นตัวสตาร์ทโค้ดตั้งต้นตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลดตรงนี้มาแล้วก็ใช้คำสั่ง wget นะครับเพื่อดาวน์โหลดมาก่อนคำสั่ง wget นะครับคำสั่ง wget แล้วก็คำสั่ง wget เพื่อเอาข้อมูล base 2010มาด้วยครับเพื่อเอาข้อมูล base 2010มาด้วยนะครับเอาข้อมูล base 2010มาด้วยนะครับแล้วก็ unzip base 2010นะครับแล้วก็ unzip base 2010ด้วยเริ่มทำเลยนะครับเริ่มทำเลยนะดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดตัว dataset ชื่อว่า base 2010แล้วให้ใช้คำสั่ง unzip นะครับ base 2010.zip unzip ออกมาเลยครับเนี่ยครับเราก็ได้โฟลเดอร์ base 2010ออกมาลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์ Base 2010ได้นะครับลองเข้ามาตรวจสอบมันก่อนก็ได้ได้เห็นหน้าตาข้อมูลจะต้องพออันซิปเสร็จแล้วต้องมี4ไฟล์ด้วยกันนะครับต้องมี4ไฟล์ด้วยกันไอ้3ไฟล์นะครับมี article.txt encyclopedia.txt แล้วก็ news.txt ตามนี้เลยนะครับต้องมี3ไฟล์ด้วยกันต่อเลยนะครับดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วเนอะทุกคนลองดูหน้าตาข้อมูลหน่อยก็ได้นะครับทุกคนครับลองดูหน้าตาข้อมูลเลยนะครับหน้าตาข้อมูลก็ถ้าเกิดอยากพรีวิวดูนะครับใช้คำสั่ง head ครับเข้ามาโฟลเดอร์นี้นะหลังจากดาวน์โหลดแล้วอันซิปแล้วนะครับให้เข้ามาที่โฟลเดอร์อย่างเช่นบอกคือเข้ามาที่โฟลเดอร์ base 2010นะครับลองอาจจะลองพิมพ์ดูก็ได้ครับใช้คำสั่ง head ลองพิมพ์ดู head เห็นภาพเนอะเห็นอะไรบางอย่างไหมอันนี้คือหน้าตาข้อมูลของเราครับเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมกฎหมายเกี่ยวกับการเบียดบังคนจนเห็นไหมครับจากต้นฉบับเรื่องบทนำคนจนอะไรว่าไปเห็นไหมครับอาตามประจามเห็นไหมข้อมูลชุดนี้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมมันทำอะไรไปให้แล้วอะไรไปให้แล้วตัดคำไว้ให้แล้วนั่นเองดังนั้นไม่ต้องตัดคำเองนะไม่ต้องทำ tokenizer เองนะครับดังนั้นเป้าหมายของโจทย์วันนี้เลยของเราคืออันนี้พูดง่ายคือเรามีผลเฉลยก็คือเรามีผลเฉลยตรงนี้แล้วนะครับผลเฉลยตรงนี้เลยตามนี้เลยนะครับเรามีข้อมูล3ชุดด้วยกันนะครับมีเป็น article encyclopedia แล้วก็ news นะครับ article encyclopedia แล้วก็ news นะครับพูดง่ายคือเราจะมาลองทำโมเดลกันดูครับอาจจะทำเป็นเหมือนแบบเป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่1นะครับที่จะทำกันสเต็ปที่1นะ prepare data
สเต็ปที่สองแบ่งเทรนกับแบ่งเทสแบ่งเทรนกับแบ่งเทสนะครับเลือกมาข้อมูล1ชุดนะครับ1ชุดแบ่งเทรนแบ่งเทสสเต็ปที่3ลองทำ language model ดูนะครับลองทำ language model ดูซึ่ง language model ก็มีทั้งที่เป็น unigram bigram แล้วก็มาเป็นอะไรครับ trigram ลองทำทั้งหลายรูปแบบเลยนะครับพอทำเสร็จแล้วเราเองก็มาเลือกดูว่าเอ๊ะควรใช้โมเดลรูปแบบไหนในการทำนายเลยในการทำนายเลยครับ testing data นั่นเองเพื่อ predict คำใน testing dataไม่งงนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราแล้วจบออปชั่นอลของเราครับพูดง่ายคือออปชั่นอลของเรานะครับลองใช้อ่านก็คือเราจะมีเหมือนแบบเราจะ cross dataset แล้วนะครับลองใช้หลาย dataset ดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับสามารถทำตระกูล RNN ได้อันเนี้ย optional นะครับ optional คือเอาความรู้จากครั้งที่แล้วนะครับมาลองทำตระกูล RNN แล้วก็ลองเหมือนแบบทำนายในตัว testing data ดูขั้นตอนคือแบบนี้เลยครับขั้นตอนคือแบบนี้เลยข้อมูลชุดนี้ทำ tokenize มาให้แล้วนะครับทำ tokenize มาให้แล้วโอเคนะครับถ้าเกิดได้ตามนี้แล้วก็ทุกคนเห็นข้อมูลดาวน์โหลดมาแล้วตามนี้มี3ไฟล์ด้วยกันข้อมูลมาจาก Best 2010มีทั้งข้อมูลที่เป็น article encyclopedia แล้วก็เป็นข่าวนะครับ